บ้านเมืองไว้ว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยจึงมีใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากจะอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้เหยียบได้ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้น้อมนำพระบรมราชโอวาทมาเป็นหลักชัยในการจัดการเลือกตั้งดังนั้นในการตั้งครั้งนี้เพื่อแสดงกตัญญูตาสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันขอเชิญทุกท่านร่วมกันแสดงเจตนาและประพฤติปฏิบัติตนด้วยการเลือกตั้งเป็นความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยขอให้ทุกท่านกล่าวคำพยานตนตามข้าพเจ้าข้าพุทธเจ้าขอน้อมรับพระบรมราชโอวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเชื่อมั่นศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ2ข้าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายระเบียบประกาศอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดข้อ3ข้าจะยอมรับผลการเลือกตั้งตามที่ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งอย่างจริงใจลองเพลงจะเสริมพระบารมีพร้อมกันนะครับได้นะครับ
ที่ฝากเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้กลับไปนั่งที่เดิมนะครับ